4กิโลกรัมติดกับล้อเกวียนซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลาง1เมตรเมื่อล้อเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งจนมีความเร็วเป็นยี่สิบเรเดียนต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีล้อจะมีความเร่งเชิงมุมเท่าใดรัศมี1เมตรติดกับล้อเกวียนห่างจุดศูนย์กลางห่างจุดศูนย์กลาง1เมตรแสดงว่ารัศมีเท่ากับ1เมตรเมื่อล้อเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งแสดงว่าให้อะไรมาโอเมก้า0เป็น0จนมีความเร็วเป็น20เรเดียนต่อวินาทีโอเมก้าเท่ากับ20เรเดียนต่อวินาทีใช้เวลา10วินาที t ให้โอเมก้า0โอเมก้าแล้วก็ t มาหาอัลฟาใช่ไหมคะหาความเร่งเชิงมุมก็คืออัลฟาอัลฟาเท่ากับโอเมก้าลบโอเมก้า0ส่วน t หรือแทนด้วยรูปแบบโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวกด้วยอัลฟา t นะคะเริ่มจากหยุดนิ่งตรงนี้ก็เป็น0นะคะแล้วก็ย้ายจากตรงนี้คูณมาเป็นหารจะได้ว่าความเร่งเชิงมุมมีค่าเท่ากับ2เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ได้ไหมถ้าโจทย์นี้ถามต่อเกิดการกระจัดเชิงมุมเท่าไหร่เกิดการกระจัดเชิงมุมเท่าไหร่ถามต่อนะคะตอนนี้รู้ทั้งหมดกี่ตัวแล้ว4ตัวแล้วหาการกระจัดเชิงมุมได้ไหมรู้โอเมก้า0ก็รู้แล้วนะคะแอลฟารู้แล้ว t รู้แล้วถึงยังไม่รู้แอลฟาเราก็สามารถหาได้ไหมคะหาการกระจัดเชิงมุมได้ไหมถ้าเรายังไม่รู้ความเร่งเชิงมุมเราก็สามารถหาได้จากอะไรคะทีต้าเท่ากับโอเมก้า0บวกด้วยโอเมก้าส่วน2คูณด้วย t นะคะเท่าไหร่คะ20ส่วน2คูณด้วย t ก็คือ10วินาทีจะเท่าไหร่คะ100เรเดียนเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างของการหาปริมาณต่างๆก็คล้ายๆกับเชิงเส้นไหมถ้าเราไม่รู้ตัวนี้เราก็ใช้สมการที่ไม่มีตัวนี้เช่นเราไม่รู้การกระจัดเชิงมุมเราก็ใช้สมการที่ไม่มีทีต้าถ้าเราไม่รู้ความเร่งเชิงมุมเราก็ใช้สมการที่ไม่มีอัลฟาถ้าเราไม่รู้เวลาเราก็ใช้สมการที่ไม่มีทีซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีให้ตั้ง4สูตรเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะลองข้อต่อไปหน่วยของความถี่มีที่นิยมใช้คือเฮิรตซ์หรืออีกแบบหนึ่งก็คือรอบต่อวินาทีแสดงว่า1วินาทีหมุนได้10รอบถูกไหมคะ1วินาทีหมุนได้10รอบนะคะ1รอบมีกี่เรเดียน2พายเรเดียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนความถี่ให้เป็นความเร็วเชิงมุมเราก็จะได้ว่าทำไงดีเอาจำนวนรอบต่อวินาทีเนี่ยคูณด้วยอะไรคะค่า2พาย10รอบต่อวินาทีก็จะมีค่าเท่ากับ20พายเรเดียนก็จะเป็น20พายเรเดียนต่อวินาทีนะคะเมื่อทำให้เกิดความเร่งเชิงมุมสม่ำเสมอ2พายเรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ทำให้วัตถุหมุนช้าลงจงหาว่าใน5วินาทีหลังการให้ความเร่งเชิงมุมวัตถุหมุนได้กี่รอบการที่เราบอกว่าทำให้วัตถุหมุนช้าลงก็เหมือนกับเรื่องของการบอกค่าของความเร่งถ้าจะให้มันหมุนช้าลงแสดงว่าทิศของความเร่งตรงข้ามกับการหมุนใช่ไหมคะงั้นเราต้องแทนเครื่องหมายลบที่อะไร
ที่ขนาดของความเร่งใช่ไหมคะคือ2พายเรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ก็เป็นลบ2พายเรเดียนต่อวินาทีกำลัง2มีอาสาสมัครไหมข้อนี้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะงงในเรื่องของความถี่ความถี่เนี่ยเราแทนด้วยอะไรคะ f f ในที่นี้ไม่ใช่แรงเสียดทานนะแต่เป็นความถี่ f ตัวนี้เป็นความถี่นะคะซึ่งหน่วยของความถี่เนี่ยมีหน่วยเป็นเฮิร์ตหรือไม่ก็คือรอบต่อวินาทีที่เรานิยมใช้ก็คือเฮิร์ตนะคะเป็นหน่วยที่เรานิยมใช้หมายความว่าใน1วินาทีมันเคลื่อนที่ได้กี่รอบในที่นี้เขาให้บอกว่าเท่ากับ10รอบต่อวินาทีนะคะหมายความว่า1วินาทีหมุนได้10รอบนี่อยากจะรู้ว่ามันเท่ากับกี่เรเดียน1รอบเท่ากับ2พายเรเดียนเพราะฉะนั้น10รอบก็จะมีค่าเท่ากับ2พายคูณด้วย10หรือเท่ากับ20พายเรเดียนต่อวินาทีนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็จะมีค่าเหมือนกับอะไรคะโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย f ไม่รู้นักเรียนเคยเจอสมการนี้หรือยังน่าจะเจอแล้วนะในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมอะค่ะครูว่าครูให้เคยให้ตัวนี้แล้วนะคะโอเมก้าเท่ากับ2พาย f f คือความถี่เท่ากับรอบต่อวินาทีอยากรู้ว่า1มันได้กี่รอบก็ดูที่ความถี่นะคะแล้วทั้งหมด1รอบเนี่ยเท่ากับ2พายเรเดียนถ้า10รอบก็ต้องเป็น2พายคูณด้วย10ถ้าเป็นแค่5รอบก็จะเป็น5คูณด้วย2พายก็จะเป็น10พายเรเดียนต่อวินาทีนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์อันหนึ่งที่เราใช้ทีนี้กลับมาที่โจทย์เราโจทย์ให้ว่า10รอบต่อวินาทีแสดงว่าโอเมก้าตอนนั้นมีค่าเท่ากับ20พายเรเดียนต่อวินาทีกำหนดอะไรให้อีกคะกำหนดอะไรให้อีกดูสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อนแล้วเราจะได้ดูว่าเราจะเลือกใช้สมการไหนใช่ไหมคะเขากำหนดให้ว่าวัตถุหมุนด้วยความถี่10เฮิรตซ์หรือตอนนั้นกำลังหมุนด้วยโอเมก้า0เท่ากับ20พายเรเดียนต่อวินาทีนักเรียนรู้ที่มาแล้วนะคะของ20พายเรเดียนเมื่อทำให้เกิดความเร่งเชิงมุมสม่ำเสมอแสดงว่าให้แรมอีกให้คะความเร่งเชิงมุมก็คืออัลฟาสม่ำเสมอซึ่งมีค่าเท่ากับ2พายหน่วยคือเรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ทำให้วัตถุหมุนช้าลงค่ะว่าทำให้วัตถุหมุนช้าลงแสดงว่าตัวนี้เป็นลบ2พายนะคะจงหาว่าใน5วินาทีแสดงว่าเวลาที่กำหนดให้คือ5วินาทีนะคะความเร่งหลังจากให้ความเร่งเชิงมุมเข้าไปวัตถุจะหมุนได้กี่รอบหาจำนวนรอบก่อนจะหาจำนวนรอบได้เราต้องหาอะไรได้ก่อนหาอะไรก่อนคะการกระจัดเชิงมุมก่อนใช่ไหมคะงั้นถามว่ากี่รอบเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาก่อนคือเกิดการกระจัดเชิงมุมเท่าไหร่แล้วก็เอาค่าการกระจัดเชิงมุมมาหารด้วยอะไรคะ2พายจำได้ไหมคะ2พายเรเดียนคือ1รอบนั่นเองนะหรือใครที่จะทำโดยการลัดก็ใช้หน่วยของเฮิร์ตเลยได้ไหมคะเพราะเฮิร์ตคือรอบต่อวินาทีพอคำนวณออกมาก็จะได้เป็นรอบนั่นเองนะคะอันนั้นคือคนที่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยแล้วก็จะใช้ตัวนั้นได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ใช้ตามขั้นตอนอย่างนี้ไปก่อนกันพลาดนะคะ อยากจะหาการกระจัดเชิงมุมเรารู้ทีรู้แอลฟารู้โอเมก้า0หาได้ไหมคะจากอะไรคะไม่
โอเมก้าปลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีแค่สูตรเดียวคือทีต้าเท่ากับโอเมก้า0คูณด้วยทีบวก12อัลฟาทีกำลัง2แทนค่าค่ะตัวนี้เป็นเท่าไหร่20พายเวลาของเราคือ5บวกด้วย1คูณ2ลบ2พายแล้วก็คูณด้วย5กำลังอะไรตัดกันได้บ้าง2กับลบ2อันนี้ได้ลบพายนะคะได้เป็นลบ1ค่ะตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ100พายลบด้วย25พายเหลือเท่าไหร่75พายได้ว่าการกระจัดเชิงมุมเท่ากับ75พายเพราะฉะนั้นเป็นกี่รอบหาจำนวนรอบนะพอได้ตรงนี้แล้วหาจำนวนรอบค่ะจากก้าส่วน2พายก็จะมีค่าเท่ากับ75พายส่วน2พายพายตัดพายเหลือกี่รอบ37.5